เขาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอและโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอบึงสามัคคีครับ ที่วัดศรีพรมตำบลเทศนิมิตอำเภอบึงสาม,มัคคีนะครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นประธานในการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสำหรับแพทย์เคลื่อนที่พอสวอนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการช่วยเหลือรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยของ ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดานหรห่างไกลห่างไกลกันคมนาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนในครั้งนี้เนี่ยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดครับได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับแต่ว่ามีฐานะยากจนพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนจะร่วมกันมอบจัก,กรยานให้กับเด็กนักเรียนและก็มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับครับทั้งนี้เองก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นครับผู้รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชรครับนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมจำหน่ายไก่ไข่ราคาถูกพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบูธท,ที่ออกมาให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นบริการถ่ายบัตรประชาชนบริการตัดผมฟรีนะครับบริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐครับ